หลังจากที่รัฐประหารปี57ในคนงานก็มีการคือถูกจำกัดเสรีภาพเวลาเราจะยื่นข้อเรียกร้องทีเราจะชุมนุมทีมีทหารมีเจ้าหน้าที่มาคอยควบคุมพวกเราในการที่จะแสดงออกถึงสิทธิเสรีภาพตอนที่ผมเริ่มเข้ามาทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมแรกๆนะครับเข้ามาทำงานตั้งแต่ปี2536พอผมเข้ามาสู่โรงงานอุตสาหกรรมก็มาทำงานที่บริษัทพิพิธภัณฑ์เทคไทยผมเข้าไปทำงานในโรงงานก็เจอพี่ๆที่ก็ทำงานอยู่ก่อนแล้วในแผนกที่ผมทำก็เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานทุกคนเขาก็จะอธิบายให้ผมฟังถึงข้อดีของสหภาพแรงงานเขาก็ชักชวนให้ผมมาสมัครเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานซึ่งเขาก็ยกตัวอย่างที่เห็นเป็นรูปธรรมหลายเรื่องเช่นเรื่องสวัสดิการเรื่องโบนัสเรื่องเงินขึ้นอะไรพวกนี้ให้ผมเห็นว่าเป็นข้อดีของสหภาพแรงงานถ้าไม่มีสหภาพแรงงานก็จะไม่มีเกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆพอผมเห็นคอยตามเขาผมก็สมัครเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานค่อนข้างจะเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันครับตอนที่ผมเข้ามาทำงานใหม่ๆเอาเครื่องจักรก่อนนะครับเครื่องจักรก็เป็นเครื่องจักรรุ่นสมัยเก่าครับทำการผิดก็จะช้ากว่านี้ครับแต่ทุกวันนี้นายจ้างเขาก็ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเป็นเครื่องจักรสมัยใหม่ก็ลดจำนวนคนงานลงก็ใช้เครื่องจักรสมัยใหม่คนงานก็ทำงานหนักมากขึ้นนายจ้างเขาก็ใช้วิธีการต่างๆในการลดต้นทุนในการผิดคนงานก็มีสภาพการจ้างเหมือนจะดีขึ้นจากการเรียกร้องของสหภาพแรงงานนะครับมีสวัสดิการเพิ่มขึ้นแต่ว่าในขณะเดียวกันคนงานก็ทำงานหนักมากขึ้นจำนวนคนงานปกติเมื่อก่อนแผนกหนึ่งมีคนงานอยู่ประมาณสัก15คนตอนนี้ก็เหลือประมาณ5คนจำนวนคนงานลดลงครับคนงานก็จะต้องทำงานให้เร็วขึ้นตามเครื่องจักรที่มันทันสมัยขึ้นในโรงงานประมาณทัก 80-90% สัดส่วนการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานลดลงเนื่องจากว่าในอุตสาหกรรมสิ่งทอตอนหลังมาคนที่จะเข้ามาทำงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอนี่มีน้อยลงกว่าเมื่อก่อนเพราะอุตสาหกรรมสิ่งทอมันเหมือนกับอุตสาหกรรมที่เขาบอกว่ามันเริ่มตะวันตกดินอะไรประมาณนี้ครับการขยายตัวของอุตสาหกรรมสิ่งทอมันไปขยายตัวอยู่ประเทศอื่นในส่วนของประเทศเราอาจจะมีบางแห่งที่ย้ายฐานการผลิตไปของเราก็ลดครับนายจ้างก็ปรับเปลี่ยนตอนหลังก็เมื่อคนงานขาดแคลนนายจ้างก็เลือกใช้วิธีการจ้างแรงงานข้ามชาติมาทำงานแทนตอนนี้นัดสัดส่วนแล้วก็ในการที่คนงานแรงงานข้ามชาติที่จะมาสมัครเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานในการสื่อสารกันในการที่ชวนเข้ามาสมัครมันก็ยากมากขึ้นเราแทบจะทำไม่ได้เลยแต่ว่าก็มีบางที่นะครับที่สามารถที่จะชักชวนแรงงานข้ามชาติมาเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานได้สหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอของเรานี่มีนโยบายว่าให้สหภาพแรงงานสมาชิกนี้เปิดข้อบังคับเพื่อที่จะรับแรงงานข้ามชาติมาเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานครับเราส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนให้คนงานรวมตัวกันเพื่อจะสร้างอำนาจต่อรองของนายจ้างเขาเริ่มแรกจากการที่มีคนแรงงานข้ามชาติที่สามารถพูดภาษาไทยได้นะครับมาทำงานหลายปีพูดภาษาไทยได้ก็เริ่มจัดทำความเข้าใจกันเมื่อพวกเขาทราบว่าสหภาพเรื่องแรงงานสามารถเรียกร้องเรื่องอะไรให้เขาได้บ้างสวัสดิการค่าจ้างให้เขาได้นะครับเขาก็มาสมัครเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานเรามีการรณรงค์และก็ส่งเสริมนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ทั่วถึงนะครับเราพยายามส่งเสริมให้สหภาพแรงงานรับคนงานแรงงานข้ามชาติมาเป็นสมาชิกพยายามให้สหภาพแรงงานทำความเข้าใจกับสมาชิกสหภาพแรงงานคนงานที่เป็นคนไทยว่าแรงงานข้ามชาติเป็นพี่น้องเราไม่ได้เป็นคนอื่นอะไรเราก็มีการรณรงค์ประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการสิทธิในการทำแท้งเพราะเราเห็นว่าคนงานเราซึ่งทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอส่วนใหญ่ก็เป็นผู้หญิงนะครับบางทีก็ยังไม่พร้อมที่จะตั้งครรภ์ครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามันเกิดตั้งครรภ์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเขาควรที่จะมีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าจะตั้งครรภ์หรือไม่อะไรนั่นเนี่ยเรื่องรัฐสวัสดิการเนี่ยก็เป็นนโยบายหนึ่งของสหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอที่
เราเรียกร้องและก็ผลักดันรณรงค์กันมาหลายปีนะผมว่าน่าจะประมาณไม่ต่ำกว่า20ปีนะครับเราก็พยายามรณรงค์ให้รัฐมีก็เรียกว่ากำหนดเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้วางกรอบเกี่ยวกับเรื่องรัฐสวัสดิการให้เกิดขึ้นในสังคมไทยเพราะเราเห็นว่าระบบประกันสังคมมันไม่พอมันไม่ครอบคลุมถึงประชาชนทั้งประเทศเราอยากเห็นประชาชนทั้งประเทศมีมาตรฐานในการใช้ชีวิตในการเรียนในการรักษาพยาบาลในการใช้ชีวิตนี่เท่าเทียมกันในสังคมไทยในประเทศไทยเราอยากเห็นคนมีมาตรฐานเดียวกันเราอยากให้แบ่งว่านี่ราชการนะนี่คนในระบบประกันสังคมนี่คนในระบบสปสช.นะอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันมาตรฐานมันต่างกันผมคิดว่าคนงานส่วนหนึ่งเขาปลูกฝังมาเริ่มตั้งแต่กระบวนการมีส่วนร่วมในสหภาพแรงงานเรื่องประชาธิปไตยกับเรื่องสหภาพแรงงานก็คล้ายๆกันนะครับในสหภาพแรงงานเองก็คนงานเขาก็มีสิทธิ์มีเสียงในสหภาพแรงงานเขาเป็นส่วนหนึ่งในสหภาพแรงงานเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกตั้งคณะกรรมการเขามีสิทธิ์ที่จะเสนอประเด็นต่างๆต่อคณะกรรมการสหภาพแรงงานเขามีสิทธิ์ที่จะเสนอเรื่องต่างๆต่อคณะกรรมการให้ไปเสนอต่อฝ่ายบริษัทฝ่ายผู้บริหารการมีส่วนร่วมเหล่านี้นะครับเป็นพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยเขาก็ปลูกฝังแล้วก็ติดเขาเรียกว่าเคยชินกับเรื่องพวกนี้พอถูกรัฐประหารพวกเขาคิดว่ามันไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่ได้มีกระบวนการในการส่วนร่วมครับระดับประเทศก็เหมือนกันคนงานขาดการมีส่วนร่วมเมื่อมีการรัฐประหารแต่ละครั้งก็ไม่รู้ว่าคนกลุ่มหนึ่งเข้ามายึดอำนาจไปแต่การที่เขาเลือกตั้งผู้แทนเขามาทำหน้าที่ใช่ไหมครับแต่ว่าจู่ๆแล้วมีทหารกลุ่มหนึ่งขับรถถังมายึดอำนาจของเขาไปแล้วเขาคิดว่ามันไม่ใช่กระบวนการตามระบอบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นทั้งคณะกรรมการสหพันธ์แรงงานและก็คนงานที่เป็นสมาชิกเราส่วนหนึ่งคิดว่ากระบวนการเหล่านั้นมันไม่เป็นไปตามกระบวนการของประชาธิปไตยผู้แทนของเขาควรจะมาจากที่เขามีสิทธิ์ได้เลือกถึงว่าในบางครั้งคนเหล่านั้นอาจจะไม่ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์ก็ตามแต่ว่าการเลือกตั้งแต่ละครั้งเขาจะเป็นคนพิจารณาว่าจะเลือกคนไหนยังไม่ได้มาจากการแต่งตั้งถ้าคนที่มาจากการแต่งตั้งมันก็เขาก็ไม่มีส่วนร่วมในการที่จะเสนอเรื่องต่างๆแล้วก็ยิ่งรัฐประหารหลังๆเนี่ยคนงานก็ถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกยกตัวอย่างเช่นตอนหลังจากที่รัฐประหารปี57เนี่ยคนงานก็มีการคือถูกจำกัดเสรีภาพเวลาเราจะยื่นข้อเรียกร้องทีเราจะชุมนุมทีก็มีทหารนะครับมีทหารมีเจ้าหน้าที่มาคอยควบคุมพวกเราในการที่จะแสดงออกถึงสิทธิเสรีภาพของเราที่จะเราเสนอเราจะไปยื่นหนังสือที่กระทรวงที่อะไรเราก็ถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพตอนหลังมามีพ.ร.บ.ชุมนุมในที่สาธารณะด้วยก็แม้แต่จะไปยืนกันบนฟุตบาทเพื่อจะไปยื่นหนังสือที่ทำเนียบก็ลำบากกระบวนการการจัดกลุ่มศึกษาหรือกระบวนการจัดการศึกษาของสหพันธ์ก็คืออันดับแรกเลยก็คือคณะกรรมการสหพันธ์ซึ่งเรามีวาระในการดำรงตำแหน่ง2ปีนะครับ1ชุดเนี่ย2ปีพอ2ปีก็หมดวาระนะครับคณะกรรมการก็จะกำหนดนโยบายนะครับแผนงานของสหพันธ์เราก็จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องการให้การศึกษาให้กับสมาชิกของสหพันธ์สิงคโปร์แล้วก็รูปแบบก็จะเป็นรูปแบบการจัดกลุ่มศึกษารูปแบบการจัดสัมมนาอะไรพวกนี้ครับก็ให้มองเห็นกระบวนการการมีส่วนร่วมมีสิทธิเสรีภาพของคนกระบวนการจัดกลุ่มศึกษาก็เราก็ส่งเสริมให้สหภาพแรงงานแต่ละแห่งจัดกลุ่มศึกษานะครับโดยการกำหนดหัวข้อการศึกษาของแต่ละส่วนแต่ละที่นะครับโดยกำหนดเองทั้งสองส่วนครับทั้งสองส่วนทั้งจากคณะกรรมการสหพันธ์ก็รับข้อเสนอแนะจากสหภาพแรงงานต่างๆมาเราก็มากำหนดเป็นนโยบายมากำหนดเป็นแผนในการจัดการศึกษาแล้วเราก็กำหนดหัวข้อแล้วเราก็ไปช่วยสหภาพแรงงานจัดการศึกษาบ้างนะครับบางที่เขาก็สามารถจัดกันเองได้ครับมีทั้งหัวข้อเริ่มจากเรื่องใกล้ๆตัวนะครับเรื่องประกันสังคมเรื่องอะไรพวกนี้ครับซึ่งเขาอยากรู้เขาก็ตั้งกลุ่มกันจัดกันยกระดับไปจนถึงเรื่องการเมืองเรื่องอะไรพวกนี้เรื่องปัญหาปากท้องเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรก็สามารถพูดคุยกันได้
ในเวทีจัดการศึกษาแต่ละครั้งของสาขาเรามีนโยบายให้สหภาพแรงงานที่เป็นอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันรวมตัวกันเพื่อสร้างอำนาจต่อรองนะครับมีรวมตัวกันได้อยู่ก็คือสหภาพแรงงานที่ทำการถัดเย็บที่มีนายจ้างคนเดียวกันจาก2สหภาพก็มาเหลือสหภาพแรงงานเดียวเราก็สามารถที่จะรวมกันได้คือมีอยู่2โรงนะครับก็มารวมเป็น1สาขาเราก็ส่งเสริมแล้วก็ไปจัดการศึกษาให้เขาให้เห็นความสำคัญในการรวมตัวของคนงานนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือเราจะกระตุ้นแล้วก็ให้เขาตระหนักว่าไม่ว่าพี่น้องจากประเทศไหนก็ตามที่มาทำงานในประเทศไทยก็คือเป็นคนงานเหมือนกันก็คือในการรวมตัวการไปทำกิจกรรมกับ CILT แล้วก็สภาองค์การลูกจ้างสภาสูงกลางแรงงานแห่งประเทศไทยก็คือการรวมตัวเพื่อที่สร้างอำนาจต่อรองกันก็คือให้เรามีกระบวนการที่มันใหญ่มากขึ้นครับเพราะว่าณปัจจุบันกระบวนการแรงงานอย่างสหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิงคโปร์ในอดีตตอนที่ผมเข้ามาทำงานสหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมใหม่ๆอุตสาหกรรมสิงคโปร์ใหม่ๆมีสมาชิกอยู่ประมาณ 18,000 คนณขณะนี้สมาชิกเราลดลงเนื่องจากว่ามีหลายโรงงานที่ปิดกิจการไปเนื่องจากย้ายฐานการผลิตบ้างนายจ้างปิดกิจการเนื่องจากดำเนินธุรกิจต่อไปไม่ไหวก็คือเจ๊งปิดไปบ้างอะไรเนี่ยสุดท้ายจำนวนคนงานและจำนวนสมาชิกในอุตสาหกรรมสิงคโปร์ใน 3,000 ของเราเนี่ยลดลงตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ 4,000 กว่าคนเราอยากให้สหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิงคโปร์กลับไปมีสมาชิกมากเหมือนเดิมมีกระบวนการที่เข้มแข็งเหมือนเดิมครับแต่ว่าเราต้องไปดูว่าอุตสาหกรรมสิงคโปร์ของเราณขณะนี้จำนวนคนงานในอุตสาหกรรมสิงคโปร์นะทั่วประเทศมันลดลงด้วยลดลงด้วยโอกาสที่จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมก็คงจะยากเพียงแต่ว่าเราทำยังไงในขณะที่เรามีน้อยแต่ว่าเราจะสร้างคุณภาพให้ได้มากถึงแม้ว่าปริมาณจะไม่เยอะแต่ว่าปริมาณจะน้อยแต่ว่าเราก็จะเน้นเรื่องคุณภาพว่าทำยังไงคุณภาพมันจะเข้มข้นในการรวมตัวเป็น CILT เราก็มีก็เรียกว่าอะไรมีฝ่ายที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้งลงไปช่วยนะครับโรงงานหลายแห่งที่ต้องการจัดตั้งสหภาพแรงงานลงไปช่วยจัดการศึกษาลงไปช่วยให้คำแนะนำสำหรับโรงงานไหนที่ต้องการจัดตั้งสหภาพแรงงานเราก็ลงไปช่วยเราก็หวังว่าบางโรงงานที่ถูกนายจ้างเอารัดเอาเปรียบบางทีเขาไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ์ในเรื่องต่างๆเขาไม่รู้เรื่องสหภาพแรงงานนะครับเราก็จะอาศัยคนนักจัดตั้งของ CILT เนี่ยลงไปช่วยในการจัดตั้งเป็นสหภาพแรงงานขึ้นมา